ค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะในส่วนของเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะในช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญดร.อดิสรเตือนตรานนท์ค่ะนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์หรือโทปิกค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมว่าเป็นงานแน็กที่มีคนล้นห้องแล้วก็ดีใจมากนะครับที่นักศึกษาสนใจในโครงการประกวดที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวอาจารย์จินตุทงเล่าต่อช่วงบ่ายทีนี้เมื่อกี้อาจารย์เดียเล่าภาพรวมของเรื่องของสิ่งที่เราต้องคิดสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเราออกแบบผลิตภัณฑ์ผมว่าเป็นการเปิดมุมมองของพวกนักวิจัยอย่างพวกผมเหมือนกันนะฮะว่าเวลาเราก็คิดกันอยู่แต่ในห้องแลบผมเป็นนักวิจัยก็คิดเรื่องเทคโนโลยีปรินเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหรืออิเล็กทรอนิกส์แบบพิมพ์ได้เนี่ยนะฮะเราก็พยายามจะหาแอปพลิเคชันเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างจริงๆมันมีหลายแบบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ก็วันนี้เรามาโฟกัสนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเรื่องของปรินสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะครับก็อย่างนี้ละกันจริงๆผมจะเล่ามีเวลาเนื่องจากเวลามันค่อนข้างกระชั้นเนาะผมจะขอข้ามในส่วนที่เป็นเรื่องของงานวิจัยของเราไปจะเอาเฉพาะที่ตรงประเด็นวันนี้เลยก็คือเรื่องคำถามที่เมื่อกี้อาจารย์เดียพูดถึงเรื่องของปรินเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรผมว่าเมื่อกี้อาจารย์ให้ยกมือนะไม่มีใครกล้ายกมือจริงๆผมเชื่อว่าเกินครึ่งหนึ่งของห้องนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจกับคำว่าปรินเตอร์อิเล็กทรอนิกส์คืออะไรหรือถ้าอายก็ผมก็จะเล่าให้ฟังใหม่ละกันนะครับเพื่อจะได้มีไอเดียว่ามันคืออะไรคืออย่างนี้ฮะคือจริงๆอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเห็นพวกที่มันเป็นเรื่องของการทำเป็นบอร์ดที่เราเรียกว่าเป็น PCB เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะอันนี้คืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นในคอมพิวเตอร์ในรถยนต์ในโทรทัศน์วิทยุเยอะแยะทีนี้จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นยังไงฮะมันโค้งงอไม่ได้มันแข็งมันไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมันมีข้อจำกัดเยอะแยะเลยแต่เราก็ยังต้องใช้ของพวกนี้อยู่นะฮะในขณะที่มันมีอีกเทคนิคนึงเราพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์อีกแบบนึงคืออิเล็กทรอนิกส์แบบที่สมัยใหม่ที่บางทีเราเริ่มเห็นอย่างเช่นเรื่องของโซลาร์เซลล์แผงเซลล์แสงอาทิตย์มันก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบนึงนะฮะแต่มันไม่ได้ใช้การทำลายวงจรแบบ PCB หรือที่เราเห็นในแผ่นสีเขียวหรืออาจจะเป็นเรื่องของพวกเซ็นเซอร์ต่างๆอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบเซ็นเซอร์มันก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราเห็นคุ้นเคยแบบนั้นเราเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่เรียกว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นเวอร์ชันที่2ก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์แบบที่เราต้องการพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ต้องการทำให้มันราคาถูกมากๆอิเล็กทรอนิกส์แบบที่ทิ้งได้นะครับทีนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยถ้าใครอยู่ในวงการพิมพ์กี้เห็นมียกมืออยู่บ้างนะก็จะเห็นว่าเรื่องของการพิมพ์เนี่ยมีการก้าวหน้าในช่วงระยะ10ถึง20ปีข้างหลังที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างเร็วมากแล้วก็เทคโนโลยีมันทันสมัยมากจนกระทั่งเราสามารถพิมพ์ฟีเจอร์หรือลายลวดลายเนี่ยขนาดที่เล็กถึงระดับไมครอนหรือบางทีสับไมครอนด้วยซ้ำนะครับการที่เราพิมพ์สิ่งที่เล็กลงได้เนี่ยนักวิจัยตื่นเต้นมากเลยคือเราเห็นโอกาสในการเอาเทคโนโลยีการพิมพ์เนี่ยมาใช้ในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าการผลิตอิเล็กทรอนิกส์มันก็ไม่ต่างกับการพิมพ์คือการสร้างลายวงจรขนาดเล็กๆเหมือนกันแต่เราต้องใช้เทคนิคเยอะแยะขั้นตอนมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉายแสงลงไป develop ล้างฟิล์มแล้วก็มีการเคลือบชั้นของสารต่างๆเห็นว่ามันเป็นขั้นตอนที่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับก็เลยเมื่อสัก20ปี10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิจัยกลุ่มหนึ่งก็เริ่มที่จะเอาเทคนิคการพิมพ์มาใช้ในการสร้างลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกก็เราคงจินตนาการได้นะฮะก็คงไม่หนีไม่พ้นคือการใช้พวกเทคนิคการพิมพ์แบบที่เราคุ้นเคยกันคือพวกสกรีนพรินติ้งบ้างใช่ไหมฮะสกรีนพรินติ้งเป็นเทคนิคที่ง่ายนะครับแต่พอเทคโนโลยีการพิมพ์พัฒนามากขึ้นเนี่ย
เทคนิคการพิมพ์ทุกแบบสามารถเอามาสร้างลายวงจรได้หมดเลยแล้วก็เราก็จะใช้ความสามารถของเทคนิคการพิมพ์ที่แตกต่างกันเนี่ยมาสร้างลายวงจรที่มาสร้างอุปกรณ์ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่นอะไรฮะเดี๋ยวจริงๆพูดถึงตัวอย่างเช่นเนี่ยเทคนิคการพิมพ์ที่เราเห็นเนี่ยจะมีตั้งแต่ inkjet screen offset flexo gravure rotulo เนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอามาทำได้หมดเลยนะครับโดยที่แต่ละเทคนิคก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันใช่ไหมฮะโดยที่สิ่งที่เราเอามาสร้างเนี่ยคืออิเล็กทรอนิกส์แบบที่มันมีความบางความโค้งงอเพราะว่าเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันหมายถึงเราพิมพ์ลงบนอะไรฮะกระดาษที่เราจะคุ้นเคยพิมพ์ลงบนฟลอยก็ได้พิมพ์ลงบนพลาสติกก็ได้หรือแม้กระทั่งพิมพ์ลงบนเยื่อไม้เยื่อไผ่หรืออะไรกระดาษสาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่เราจินตนาการเราพิมพ์ได้หมดใช่ไหมฮะคือซับสเตรทมันมีมากกว่าอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิม okay. ตัวอย่างที่เห็นในรูปนี่ก็จะเป็นเรื่องเนี่ยเนื่องพอเราพิมพ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อดีของการพิมพ์ได้นี่คือเราจะเห็นว่าเราพิมพ์สิ่งที่เราพิมพ์เนี่ยเราพิมพ์กันเป็นอะไรฮะ1ฉบับ2ฉบับแล้วไม่ใช่เราพิมพ์กันเป็นพันๆเราพิมพ์กันเป็นหมื่นสมมติเหมือนเราพิมพ์ใบปลิวพิมพ์หนังสือพิมพ์เราคงไม่พิมพ์แค่ฉบับเดียวแต่โอเคมันมีเทคโนโลยีในการพิมพ์แบบดิจิตอลเพื่อเราทำให้มันมีวอลลุ่มน้อยลงได้แต่เทคโนโลยีการพิมพ์โดยพื้นฐานนี่คือการทำแมสโปรดักชันเพราะนั้นมันพิมพ์เป็นหมื่นๆเลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราพิมพ์ได้เนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดิมที่เราทำเรียกว่าแบชก็คือทีละแผ่นเนี่ยมันจะกลายเป็นทีละม้วนการที่พอมันทำเป็นม้วนได้เนี่ยมันหมายถึงอะไรฮะต้นทุนที่ถูกลงถูกจนกระทั่งแม้กระทั่งตัวอย่างที่เราเห็นชัดเจนเลยอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบพิมพ์ได้เราที่เราเห็นคุ้นเคยกันก็คือ RFID ผมไม่รู้ว่าเคยได้ยินคำว่า RFID ไหมฮะอย่างเช่นเวลาเราเข้าห้องสมุดเรายืมหนังสือเราแอบขโมยหนังสือเราเดินออกมามันจะดังมันจะร้องใช่ไหมฮะเพราะว่ามันมีแท็กเป็นเสาอากาศที่เป็นขดของทองแดงอยู่สอดอยู่ในปกหนังสือหรือด้านหลังของหนังสือหรืออะไรตรงไหนก็ตามเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เพราะว่ามันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันมันมีเส้นลายวงจรเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต้องบางที่จะซ่อนได้มันต้องโค้งงอที่จะเอาเข้าไปอยู่ในหนังสือได้ใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันมันต้องราคาถูกมากๆคงไม่ใช่อันละ100หรืออันละ1,000บาทใช่ไหมฮะมันต้องถูกในระดับอันละไม่กี่บาทหรือไม่กี่สตางค์ด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องการใช้แล้วก็ทิ้งนี่คืออิเล็กทรอนิกส์ที่เราพูดถึงว่า printed electronic คืออะไรนะครับ okay. มันเป็นยุคที่เราจะไปสู่เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบบ flexible นะครับอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบกันที่เมื่อกี้ผมเล่าไปบางส่วนนะครับว่าการพิมพ์แบบการสร้างแบบพิมพ์เนี่ยมันจะมีข้อดีแตกต่างกับการสร้างอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมแบบไหนนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เห็นชัดๆเลยนะฮะตัวอย่างเช่นการจะสร้างลวดลายวงจรเนี่ยถ้าเราใช้เทคนิคเดิมจะเห็นว่าเราต้องมีสเต็ปหรือมีขั้นเนี่ย 4-5 ขั้นก่อนจะได้ลวดลายในขณะที่เราใช้เทคนิคการพิมพ์เนี่ยมันผ่านเครื่องขั้นเดียวมันก็สามารถพิมพ์เป็นลายวงจรได้นะครับหรือจะเป็นอิงเจ็ตก็พิมพ์ทีเดียวมันก็เป็นลายวงจรได้ เทคนิคการพิมพ์สำหรับพิมพ์เทคนิคก็มีการเอามาทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกราวัวสกรีนหรืออิงเจ็ตแล้วก็สล็อตดายพริ้นติ้งนะครับโอเคอันนี้เป็นข้อดีแล้วก็ข้อดีและข้อด้อยของแต่ละเทคนิคนะฮะจะเห็นว่าเราต้องเลือกข้อดีและข้อด้อยอย่างเช่นสกรีนเนี่ยเราอาจจะได้ฟีเจอร์หรือขนาดของเส้นเนี่ยที่มันใหญ่ในขนาดเดียวกันเนี่ยเราได้ทรูพุทที่น้อยเพราะมันต้องทำเป็นแบชเหมือนกันใช่ไหมฮะในขณะที่ถ้าเราเลือกเทคนิคกราวัวหรือเฟล็กโซเนี่ยเราจะได้ทรูพุทหรือเอาท์พุทที่ออกมาต่อเวลาเนี่ยมากขึ้นในขณะเดียวกันเราก็ได้เรโซลูชันที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียที่เราจะเลือกเอาแต่อันนี้ผมอธิบายเฉยๆว่าให้เข้าใจเราคงไม่ได้ไปทำพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เองนะครับอันนี้มาถึงเห็นว่า
นอกจากเรื่องของสมาร์ทแพคเกจจิ้งที่อาจารย์เดียเล่าไปตอนต้นจริงๆปริ้นท์เทคนิคมีแอปพลิเคชันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้ที่เราเห็นอยู่ในหลายๆคนอยู่ในกระเป๋าของหลายๆคนแล้วก็อยู่ในรถของหลายๆคนก็เป็นเรื่องปริ้นท์อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับก็มีการเอามาไฮบริดกับอิเล็กทรอนิกส์แบบเดิมบ้างนะครับหรือถ้าเป็นแบบปริ้นท์อิเล็กทรอนิกส์ 100% เลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่มันอาจจะโค้งงอได้นะครับเรื่องของแผ่นไฟเรื่องของเสื้อที่มันมีแสงมีสีมีเสียงขึ้นมานะครับก็เมื่อกี้ก็มีอันนี้จะเห็นว่าแอปพลิเคชันใหม่ๆก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดการใช้งานใหม่ๆการใช้งานใหม่ๆก็นำมาสู่ตลาดใหม่ๆนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ตลาดใหม่นำมาสู่เรสเคิร์ฟอันใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้เห็นไอเดียเช่นเรื่องอะไรแผ่นไฟเนี่ยแผ่นไฟนี่เดิมที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นหลอดไฟใช่ไหมไฟเป็นฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดหรือถ้าอย่างดีหน่อยก็เป็น LEDใช่ไหมฮะในขณะที่ในต่างประเทศเขาทำกันจนถึงเป็นแผ่นไฟแผ่นไฟคือไฟที่เป็นแผ่นจริงๆวันนี้ที่เราเอามาโชว์ก็เป็นแผ่นไฟแบบหนึ่งนะครับหรือเมื่อกี้ที่อาจารย์เดียโชว์ก็คือเรื่องของการเอาทำชิปอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นบางแล้วก็พิมพ์ได้เนี่ยแล้วฝังอยู่ในลาเบลหรืออยู่ในฉลากของผลิตภัณฑ์นะครับทำหน้าที่สื่อสารหรือโซลาร์เซลล์ที่มันฝังเข้าไปในผนังของอาคารเป็นต้นแทนที่เราจะเห็นโซลาร์เซลล์มาวางเป็นแผ่นๆเป็นแผ่นอยู่บนหลังคาบนหลังโซลาร์เซลล์มันก็จะอยู่บนกระจกอยู่บนพื้นอยู่บนผนังอยู่บนอาคารได้ทุกรูปแบบนะครับแล้วก็อย่างเช่นตัวอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นแพคเกจจิ้งเหมือนกันก็เห็นว่ามันมีแอปพลิเคชันอยู่หลากหลายรูปแบบนะครับผมจะข้ามไปเลยนะครับเป็นส่วนของสมาร์ทแพคเกจจิ้งเลยนะครับอันนี้นิดหนึ่งคือจะบอกว่าถ้าสมมตินักธุรกิจมาฟังก็คงอยากได้ข้อมูลว่าในตลาดของปริ้นท์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอันนี้เป็นการคาดการณ์จากหน่วยงานบริษัทที่ทำวิจัยเรื่องการตลาดนะครับจะคาดเดาว่าอีกในปี2020เนี่ยจริงๆเขาออกมาปี2015ก็อีก5ปีตอนนั้นนะครับจะมีขนาดตลาดที่เป็นขนาดเท่าไหร่นะครับก็ขนาดตลาดอยู่ที่ประมาณ45บิลเลียนนะครับในปี2021โดยที่สิ่งที่เราพูดกันถึงก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของเนี่ยฮะโซลาร์เซลล์หรือ OLED ที่เป็นเรื่องของไลติ้งแล้วก็ดิสเพลย์ตัวอย่างเช่นที่เราเห็นกันตอนนี้เริ่มมีโทรศัพท์จอโค้งทีวีจอโค้งใช่ไหมอะไรโค้งๆนี่มันดูดีกว่าไม่โค้งแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเรื่องของดีไซน์นะครับก็มีเทคโนโลยีมาประกอบกับดีไซน์เห็นว่าตรงนี้ที่เราผมอยากให้ดูคือขนาดตลาดของตัวสมาร์ทแพคเกจจิ้งเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเอ๋อมันอยู่อีกสไลด์หนึ่งไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนครับอันนี้อาจจะข้ามไปยาวนะครับไปตอนท้ายก็ผมเนื่องจากเวลาน้อยผมขอข้ามมาตรงส่วนที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก่อนถ้าเกิดมีใครสนใจหรือสงสัยอะไรมาถามกันภายหลังได้นะครับเรื่องของปริ้นท์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของเทคนิคอลลึกๆลงไปว่ามันสร้างยังไงมันทำยังไงมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นที่ผมเอาข้อมูลนี้มาให้ดูเป็นข้อมูลขนาดของตลาดทางด้านสมาร์ทแพคเกจจิ้งอันนี้เป็นขนาดตลาดทั้งหมดของปริ้นท์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ถ้าเราดูby sector จะเห็นว่าส่วนของสมาร์ทแพคเกจจิ้งก็ดูไม่เลวนะครับประมาณอันดับที่5ของทั้งตลาดซึ่งมูลค่าสูงถึงประมาณ 1,400 ล้านเหรียญสหรัฐ 1,400 ล้านนี่คือเท่าไหร่ฮะเกือบ 40,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ถ้าใครเป็นเอกชนบริษัทเอกชนที่สนใจก็หวังว่าจะสนใจเรื่องของปริ้นสมาร์ทปริ้นสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะครับทีนี้ผมเล่านิดนึงเป็นการปูไอเดียก็จะมีบางรูปที่อาจจะซ้ำกับของอาจารย์เดียนิดนึงก็คื
นื่องจากปัจจุบันเทรนด์ของพวกมาร์เก็ตติ้งเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมันกำลังมาแรงคือปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่มาร์เก็ตติ้งแบบเดิมๆละผ่านโซเชียลผ่านมีใช่ไหมฮะมีเดีย Facebook Line Instagram อะไรเต็มเลยเพราะว่าสังคมมันเชื่อมโยงทีนี้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำยังไงให้ฟิสิคอลมันไปสู่ดิจิตอลอันนี้คือสิ่งที่นักวิจัยคิดนะครับฟิสิคอลคืออะไรคือบรรจุภัณฑ์หีบห่อดิจิตอลคือไซเบอร์ใช่ไหมฮะทำไงให้มันสื่อสารกันอันนึงก็เมื่อกี้พูดถึงคือตัว NFC ชิปนะครับแล้วก็ RFID ที่เราคุ้นเคยกันมานานแล้วทีนี้มันก็ยังมีอย่างเช่นเรื่องของดิจิตอลลาเบลอันนี้ก็เป็นกล่องยาที่มีจอตรงนี้เป็นจอเล็กๆนะครับจอนี้จะเปลี่ยนได้นะครับไม่ใช่เป็นที่พิมพ์ลงบนกล่องนะจอนี้จะเปลี่ยนได้ว่าโอเคหรือโนโอเคหมายความว่ายาเนี้ยบอกอายุการใช้งานว่าอุณหภูมิเก็บมาดีไหมถูกไหมฮะอายุการใช้งานเกินไหมก็จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่ในวงจรเนี่ยประมวลแล้วก็บอกว่ายาเนี่ยโอเคหรือไม่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งหรือเรื่องของอินเทอร์แอคทีฟก็สำคัญทำไงให้ฟิสิคอลกับดิจิตอลฟิสิคอลมันอินเทอร์แอคทีฟกับผู้ใช้งานกล่องคงไม่ใช่กล่องแค่แบบว่าดูสวยแต่มันสามารถคุยกับเราได้ส่งสื่อสารแบบไดนามิกได้อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเอาปรินต์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะครับแล้วก็เนื่องจากเทรนด์ของเรื่องของ short to medium shelf life คือของเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเชลฟ์นานเดี๋ยวนี้มันใช่ไหมฮะแป๊บวางของไม่ถึงสัปดาห์ก็ต้องเปลี่ยนละบางห้างใช่ไหมฮะวางอยู่นานไม่ได้มีค่าวางของอะไรเงี้ยหรือของเนี่ยมันก็มีการหมุนเวียนหรือมีการเปลี่ยนน่ะเร็วมากนะครับงั้นทำไงให้เราเอาตรงเนี้ยปรินต์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้นะครับและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ dynamic กับ personalization เดี๋ยวนี้การออกแบบสินค้ามันคงไม่ใช่ต้องการออกแบบเพื่อทุกคนแต่ออกแบบเพื่อคุณคนเดียวใช่มั้ยถ้าเราไปเดินเข้าไปในห้างหรือซื้อของแล้วรู้สึกว่ามันออกแบบเพื่อเราคนเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากซื้อมันใช่ไหมตัวอย่างเช่นอะไรฮะตัวอย่างเช่น iPad เขาทำไมเขาต้องสลักชื่อให้เราใช่ไหมฮะเพราะว่าเหมือนกับเฮ้ยเราซื้อมันของเรานะใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เขาเริ่มแอพพลายเข้ามางั้นทำไงให้เอาปริ้นต์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาใช้เพื่อให้มันเกิดpersonalization ในตัวบรรจุภัณฑ์นะครับทีนี้อันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่ขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมสมาร์ทแพคเกจิ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็มีเรื่องของ aging population เรื่องของ consumer more demand consumer ต้องการมากขึ้นนะครับ consumer รวยมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราคงอยากจะจ่ายเงินซื้อของ2 อย่างเดียวกันมีของแพงของถูกบางคนเลือกซื้อของแพงนะครับไม่ซื้อของถูกเพราะว่าถ้าของแพงให้คุณค่าให้ value มากกว่าเราก็อยากจะซื้อของแพงกว่าใช่ไหมครับ changing lifestyle ก็คือlifestyle ที่เปลี่ยนไปเรื่องของการแข่งขันแล้วก็เรื่องของพวกของ security ด้วยอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เราคิดถึงเรื่องของการเอา print electronic มาใช้ในการเรื่องของ security นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่มีบางส่วนที่จะมาเล่าให้ฟังว่าในตลาดปัจจุบันก็เริ่มมีการเอามาใช้แต่ส่วนใหญ่ฟังก์ชันที่มาใช้คือเรื่องของ decoration กับ wink ก็คือแพคเกจจิ้งที่สวยงามเสริมความสวยงามเอาปริ้นท์เทคนิคมาเสริมความสวยงามหรือปริ้นท์เทคนิคมาช่วยทำให้มันดูดึงดูดใจนะครับหรือการเอาปริ้นท์เทคนิคมาช่วยทำให้บอกเวลาหรือบอกมีการบอกสื่อสารนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้เอามาใช้นะครับครับ ทีนี้การที่เอามาใช้มันก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มฟังก์ชันของ voice ของสีของเสียงนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นEL อันนี้เป็นเราพูดถึงแสงก่อนหลายท่านคงก่อนจะเดินเข้ามาอาจจะเห็น
ที่โต๊ะข้างหน้านะฮะอะไรที่มันดูมีแสงแสงเอ้ยมันดูน่าสนใจแต่สีนี้กำลังอินเทรนด์เลยนะฮะสีเนี้ยสีแบบออกน้ำทะเลอย่างเงี้ยสีนี้ไม่เชยนะสีนี้กำลังอินเทรนด์เลยจริงๆมีคนบอกว่าอยากได้สีขาวผมว่าสีนี้มันดูสวยกว่าสีขาวต้องเยอะนะฮะสีฟ้าเนี่ยฟ้าน้ำทะเลฟ้าครามเห็นว่าตัวอย่างก็คือตัวอิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์ซึ่งเดี๋ยวคุณคณาวุฒิจะมาเล่าในรายละเอียดผมขอแค่ข้ามๆไปนะครับว่าการเอา EL มาประกอบในปริ้นท์อิเล็กทรอนิกส์ในแพคเกจจิ้งเนี่ยก็มีคนทำแล้วนะครับอันนี้เหมือนอาจารย์เดียพูดเราเปิดให้ดูก่อนเราจะได้ไม่ทำซ้ำ ตอนประกวดจะได้ไม่ทำไอ้สิ่งเดียวกันมานะครับเพราะว่ามันมีคนทำแล้วเดี๋ยวก็ไปบอกแล้วจะทำอะไรเนี่ยอาจารย์พูดหมดแล้ว ก็อันนี้เป็นขวดเหล้านะครับก็ของบอมเบย์ซัฟไฟร์ก็ได้ชนะรางวัลประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกมาอันนี้ก็อันหนึ่งอันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นของอะไรนะซีเรียลกล่องซีเรียลที่มันมีไฟมีแสงนะแล้วก็มีบางส่วนถ้าเราเอามุมของ security หรือมุมของเทคโนโลยี RFID NFC เข้ามาก็จะมีอย่างที่อาจารย์เดียพูดก็จะมีเรื่องของการสื่อสารระหว่างลาเบลสมาร์ทลาเบลนะครับหรือแผงยาที่อาจจะบอกวันหมดอายุบอกเวลากินบันทึกเวลานะครับหรือถ้าเราเอาเซ็นเซอร์มาใส่เข้าไปอันนี้แค่แต่ละอย่างนี้คือแค่เอาฟีเจอร์เดียวนะฮะเมื่อกี้เราผมพูดถึงนี่คือเอาแสงอันนี้คือเอาการสื่อสารอันนี้คือเอาเซนส์คือการที่สามารถเซนซิ่งได้เนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือเรื่องของผลไม้ความสุขการเน่าเสียของเนื้อสัตว์นะครับซูชิอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าสนใจผมว่านี้ผมชอบอันนี้มากเลยคือบ้านเราเวลาผมไปซื้อซูชิผมไม่รู้มันปั้นมานานแค่ไหนแล้วเหมือนกัน ปั้นตั้งแต่เช้ามาจะมาจับดูว่ามันเย็นมันก็เย็นอยู่แล้วไม่รู้มันจะสดไม่สดยังไงดูสีปกติเราจะใช้วิธีอะไรฮะดูสีปลาแซลมอนไอ้มันเริ่มจะเขียวๆป่าววะถ้าเขียวๆนี่คงนานแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะมาจากสาหร่ายใช่ไหมจ๊ะถ้าสมมุติเรามีแพคเกจิ้งที่มันบอกความสดของซูชิได้นะมันก็แจ๋วนะครับอันนี้ล่าสุดอันนี้รู้สึกว่าเป็นแพคเกจิ้งที่ได้รางวัลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกไว้เพื่อจะได้ไม่ทำซ้ำมาก็จะเป็นครีมกันแดดเป็นสเปรย์ครีมกันแดดยี่ห้อหนึ่งนะครับก็เขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีเซ็นเซอร์ที่เป็น UV เซ็นเซอร์อยู่บนบรรจุภัณฑ์เลยนะครับงั้นเวลาคุณเอาครีมกันแดดไปชายทะเลคุณก็ต้องเอาไปพกติดตัวใช่ไหมคุณก็สามารถใช้มันเป็นตัววัดว่าคุณควรจะทามากทาน้อยระดับ UV มากน้อยแค่ไหนที่อยู่ตอนนั้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้สไลด์สุดท้ายนะฮะก็แต่อย่างไรก็ตามข้อจำกัดมันมีคือโอเคมันมีหลายอย่างที่เราทำได้นะครับแต่วันนี้เราคงสิ่งที่เรามาให้ดูคือเรื่องของ EL เราคงจะไปเน้นตรงเรื่องของ EL เพราะว่ามันดูดึงดูดใจนะครับอันนี้จะบอกว่าสิ่งที่เราคิดจริงๆโปรเจกต์ที่เราคิดกับอาจารย์จิรนุชมาเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเป็นไอเดียที่เฟรชมากเลยนะฮะคือยังไม่มีใครทำในโลกเลยจนกระทั่งเรามาพบว่าปีที่แล้วสิงคโปร์ทำประกวดเหมือนกันเลยคือการประกวด Smart Packaging Design Competition ก็อันนี้ก็เป็นภาพผลงานของที่สิงคโปร์นะครับก็บอกเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ทำซ้ำเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยอันนี้ก็ตัวอย่างก็เป็นกล่องใส่วายที่มันมีEL นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรืองแสงแล้วก็ทำเป็นลวดลายได้นะครับหรือเป็นกล่องใส่นี่ก็เป็นเหล้าชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวอย่างก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแพคเกจจิ้งของที่มีมูลค่านะครับก็แต่คุยกับอาจารย์จิรนุชคือเราจะทำดีกว่าสิงคโปร์คือเราไม่ได้คิดแค่เอา EL มาใส่ในนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จินุจะเล่าให้ฟังตอนถึงช่วงอาจารย์นะครับเราคงคิดว่าหลังจากที่เราเอา EL เข้าไปในแพคเกจจิ้งของเราแล้วเนี่ย
เอาของไปใช้แล้วเนี่ยในเมื่อกี้เหมือนเจอร์นี่ของอาจารย์ฮะพอไปใช้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นน่ะแพคเกจจิ้งมันจะถูกโยนทิ้งในถังขยะเลยหรือมันจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อันนี้คือสิ่งที่เราจะทำให้ดูว่าประเทศไทยเรามีนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เก่งกว่าสิงคโปร์แน่นอนในเรื่องนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็สไลด์สุดท้ายขอบคุณมากครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะดร.อดิศร เตือนตรานนท์ค่ะนักวิจัยอาวุโสจากศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์หรือโทปิกค่ะ